สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะช่วงนี้นะคะเข้าหน้าร้อนแล้วแบบเต็มที่เลยนะคะถึงแม้หลายๆคนจะบอกว่าประเทศไทยมันก็ร้อนตลอดปีตลอดชาติละค่ะคุณพี่ขาแต่เราจะบอกว่าช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยคือมันเป็นจุดพีคของเรื่องทั้งหมดนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ร้อนที่สุดแล้วอากาศร้อนรวมถึงแสงแดดที่มันแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันมีความสามารถมากค่ะในการทำลายผิวของเราคอลลาเจนที่ดิฉันสั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีทั้งดื่มกินทั้งที่ร่างกายผลิตเองทั้งอะไรต่างๆแสงแดดนี่คือตัวเด็ดในการทำลายคอลลาเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกันแดดดีๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมารีวิวผลิตภัณฑ์กันแดดที่เรียกว่าเป็นเฟเวอริตของโมเมมานานมากจริงๆนะคะอันนี้บอกเลยว่าอยู่ดีๆไม่ได้เพิ่งมาพูดเพราะว่าเขามาเป็นพาร์ทเนอร์กันในคลิปนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปย้อนดูในคลิปของโมเมพาเพลินตั้งแต่นานมาแล้วนะคะเวลามีใครถามว่ากันแดดตัวไหนที่เป็นเฟเวอริตแล้วก็โมเมอยากจะแนะนำเป็นกันแดดที่แบบมันไม่รบกวนการแต่งหน้าแล้วก็เป็นกันแดดที่ช่วยให้ผิวของเราไม่หมองคล้ำนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ได้จริงๆนั่นก็คือพี่คนนี้ค่ะ Biore UV Aqua Rich นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พูดถึงบ่อยมากจริงๆสมัยตั้งแต่ทำรายการมุมเมพาเพลินแล้วก็เวลาที่ใครถามว่าอยากได้กันแดดราคาดีราคาสบายกระเป๋าซื้อง่ายใช้ได้ตลอดเติมได้ระหว่างวันไม่รู้สึกเหนียวไม่มีกลิ่นเป็นกันแดดอะไรอย่างเงี้ยมุมเมก็จะชี้เป้าไปที่ Biore UVAqua Rich ตลอดเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ออกมาวางจำหน่ายนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นกันแดดเซฟคอลลาเจนตัวแม่ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็คือนอกเหนือจากผิวจะไม่คล้ำเสียแล้วนะคะยังรู้สึกได้ถึงสภาพผิวที่มันแบบโอเคมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงลึกกันนิดนึงนะคะว่าทำไม Biore UV Aqua Rich นะคะถึงเป็นกันแดดเซฟคอลลาเจนตัวแม่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังเป็นกันแดดที่มุมชอบแล้วก็แนะนำนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปใหม่มาบ่อยแล้วก็มีหลากหลายมากทั้งแต่งหน้าทั้งรีวิวทั้งอะไรต่างๆนะคะก็ติดตามกันได้ที่ช่องนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการไลค์แล้วก็การ Subscribe เนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผู้ผลิตอย่างดิฉันมากจริงๆเอาล่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวของ Biore UV Aqua Rich Essence ตัวนี้กันค่ะหลายๆคนนะคะต่อให้ผ่านไปกี่ปีก็ยังคงมีความงงอยู่แหละว่าทำไมเราต้องปกป้องแสงแดดแล้วทำไมต้องปกป้องทั้ง UVA แล้วก็ UVB ไอ้ UVA UVB เนี่ยมันมีความไม่ดีกับเราอย่างไรนะคะข้อแรกเลยนะคะ UVA ค่ะ UVA เนี่ยให้จำง่ายๆเลยนะคะว่า UV age นะคะก็คือเป็น UV แก่นั่นเองคือรังสี UVA เนี่ยนะคะถ้าเราได้รับข้อแรกเลยก็เกิดความหมองคล้ำค่ะอย่างที่เห็นเนาะว่าถ้าไปตากแดดตามเวลาไปทะเลอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะคะเราก็จะคล้ำขึ้นผิวเข้มขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราได้รับเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องนะคะมันก็จะเกิดผลเสียกับผิวแบบเรื้อรังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยเหี่ยวย่นที่จะเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีกระมีฝ้าซึ่งเป็นสิ่งที่แบบรักษาได้ยากมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น UVA เท่ากับ UVH นะคะส่วน UVB ค่ะ UVB นี่ก็ร้ายไม่แพ้นะคะก่อให้เกิดทั้งกระนะคะทั้งกระที่เป็นแค่เม็ดสีรวมถึงกระเนื้อนะคะแล้วก็เป็นผื่นเป็นแพ้อะไรต่างๆผิวก็จะดูแก่ลงเรื่อยๆนะคะยิ่งถ้าเกิดรับต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนะคะมีโอกาสเสี่ยงถึงขั้นเป็นมะเร็งผิวหนังเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกว่าแดดเนี่ยนะคะมันเป็นตัวเร่งแก่ชนิดแบบชั้นดีนะคะคือถ้าเกิดใครเนี่ยใช้ครีมแพงทาเอสเซนส์ทานู่นทานี่บำรุงมาแต่ไม่ปกป้องผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ไม่ใช้กันแดดเนี่ยนะคะยังไงก็แก่เท่าที่ไปลองรีเสิร์ชข้อมูลมานะคะไปลองอ่านดูจากหลายๆสตัดดี้นะคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลผิวหนังในประเทศไทยนะเขาบอกว่ามีหลายสตัดดี้มากเลยที่บอกว่าถ้าเกิดเทียบระหว่างคนที่ทากันแดดกับคนที่ไม่ทากันแดดนะคะคนที่ไม่ทากันแดดเนี่ยคือผิวจะเอจแล้วก็แก่กว่าคนที่ทาเนี่ย 5-7 ปีเป็นอย่างต่ำหูงั้นก็แปลว่าแบบถ้าเกิดฉันยืนอยู่ข้างๆเพื่อนคนที่อายุเท่ากันแต่ฉันไม่ทากันแดดก็คือฉันจะดูแก่กว่ามัน 5-7 ปีไม่โอเคนะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบไม่โอเคมากจริงๆนอกจากนั้นนะคะ Biore UV Aqua Rich Essence เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกันแดดที่เซฟคอลลาเจนตัวแม่ถามว่าทำไมเราต้องเซฟคอลลาเจนกันด้วยอีคอลลาเจนเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะคอลลาเจนเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนละกันว่ามันเป็นเส้นใยโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของผิวหนังของเราทั้งร่างของเราเลยนะคะไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวค่ะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยนะคะถ้าเรามีในผิวของเราเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผิวของเรา
ี่ดูเต่งตึงดูเด็กดูกระชับดูอ่อนเยาว์เรียบเนียนนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นผิวในอุดมคติของหลายคนเลยค่ะแต่ว่ารังสี UV เนี่ยนะคะมันมีความสามารถที่จะลงลึกเข้าไปทำลายคอลลาเจนของเรานะคะให้คอลลาเจนของเราเนี่ยมันหดหายแล้วก็แบบตายไปโดนรังสี UV แบบนี้นะคะเราก็เลยมีความจำเป็นจะต้องหากันแดดที่มีความสามารถในการปกป้องผิวของเราไม่ให้รังสี UV เนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวของเราเพื่อไปทำลายคอลลาเจนในผิวของเราได้นั่นเองค่ะที่บอกว่าเจ้า Biore UV Aqua Rich Watery Essence ตัวนี้เนี่ยนะคะมันมีความสามารถในการปกป้องคอลลาเจนของเราให้มันยังโอเคอยู่ได้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Micro Defense นั่นเองค่ะนวัตกรรม Micro Defense จากประเทศญี่ปุ่นของ Biore UV Aqua Rich Watery Essence ตัวนี้เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะแบบลงลึกไปถึงระดับไมโครได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปกป้องผิวของเราเนี่ยจากการทำร้ายทำลายจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้คือเหมือนเป็นอนุภาคที่เคลือบลงไปนะคะแล้วก็ปกปิดอย่างไร้ช่องว่างเพราะว่าแบบอนุภาคมันเล็กมากนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนผิวหน้าของเราอะค่ะมันก็เหมือนที่จะเคลือบผิวของเราไม่ให้รังสี UVA UVB เนี่ยมันทะลุผ่านเข้ามาทำร้ายทำลายชั้นคอลลาเจนของเราได้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราจะปกป้องได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะมันต้องมีทั้งค่า SPF แล้วก็ค่า PA ซึ่งตัวนี้นะคะ Biore UV Aqua Rich Watery Essence เนี่ยมี SPF 50บวกแล้วก็ PA 4บวกนะคะซึ่งจัดว่าอยู่ในลำดับที่แบบสูงมากๆจริงๆค่ะถ้าถามว่าทำไมซัมเมอร์นี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่โมเมแนะนำนะอย่างแรกเลยก็คือแบรนด์ Biore เนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อยู่มานานนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยกันแดดตัวเนี้ยเจ้าตัว Biore UV Aqua Rich Watery Essence เนี่ยเป็นกันแดดรางวัลที่กวาดรางวัลมาเพียบเลยนะคะแล้วก็แบรนด์ Biore เองในกลุ่มของกันแดดเนี่ยเขาก็มียอดขายเป็นอันดับ1ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยนะคะไว้ใจได้แน่นอนนะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่เป็นข้อสำคัญเลยสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าอย่างโมเมอ่ะคือโมเมรู้สึกว่ากันแดดเนี่ยนะคะแน่นอนมันมีกันแดดที่มีประสิทธิภาพเยอะแยะมากมายในท้องตลาดแต่ว่ากันแดดที่โมเมมองหาเนี่ยมันจะมีความสเปซิฟิกขึ้นไปอีกนิดนึงตรงที่ว่ามันจะต้องทาแล้วรู้สึกสบายและไม่รบกวนการแต่งหน้าเพราะว่าแน่นอนเราเป็นคนที่แบบชอบแต่งหน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอกันแดดที่มันเหนียวที่มันหนึบหรือแบบมีกลิ่นกันแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ชอบเลยนะคะเราชอบกันแดดที่มันเหมือนทาลงไปแล้วเหมือนทาสกินแคร์ซึ่งตัวเนี้ยเจ้า Biore UV Aqua Rich Watery Essence ตัวเนี้ยมันเป็นแบบนั้นเลยคุณผู้ชมคือเนื้อมันไลท์มันบางแล้วมันไม่มีกลิ่นกันแดดคือมันบางเบาแต่ว่ามันปกป้องได้ดีอ่ะคือโมไปทาตัวนี้แล้วไปออกแดดไปทะลงทะเลอะไรก็คือไม่มีปัญหาเรื่องกลับมาแล้วหน้าหมองหรือว่าหน้าคล้ำเลยนะคะทาแล้วแต่งหน้าต่อก็ได้หรือจะทาเดียวๆก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครนะคะแต่งหน้าบางๆวันไหนสบายๆไม่ได้แต่งหน้าหนาหนักอะไรนะคะแล้วอยากจะทาตัวนี้ทับเนี่ยก็สามารถทาทับเมคอัพได้โดยที่ไม่ทำให้เมคอัพเป็นคราบนะคะซึ่งมีวิธีแนะนำนิดนึงว่าไม่ให้ถูเหมือนปกติแต่ว่าให้เป็นการบีบออกมานี่นะคะบีบออกมาจึ๊บๆๆไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เหมือนถูๆนิดนึงแล้วก็กดๆๆๆๆลงไปนะคะบนผิวของเราไม่ใช่เป็นการถูวนแบบนี้นะคะถ้าใช้วิธีการนั้นน่ะรับรองว่าสามารถทาทับเมคอัพได้นะคะโดยที่ไม่ทำให้เมคอัพมีปัญหาแต่ว่าอันนี้ขอย้ำว่าต้องเป็นวันที่แบบแต่งหน้าบางๆเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิด full on make up อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเติมยากนิดนึงนะคะแต่เชื่อสิตอนนี้ไม่ค่อยมีใครแต่งหน้าหนักกันหรอกนอกจากคนที่มาทำอะไรในอินเทอร์เน็ตอย่างดิฉันนี่แหละส่วนใหญ่ก็แต่งหน้าเบาๆบางๆใส่มาสก์กันไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโอเคมากค่ะเล่ามาขนาดนี้แล้วนะคะบอกช่องทางในการช้อปปิ้งกันดีกว่าถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะรับเจ้าตัว Biore UV Aqua Rich Watery Essence ตัวนี้นะคะไปไว้ปกป้องแดดแล้วก็ปกป้องคอลลาเจนกันในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะคะก็สามารถช้อปได้หลายที่มากๆเลยค่ะตามห้างทั่วไปนะคะ Drug Store นู่นนั่นนี่นะคะก็มีขายแน่นอนเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากออกจากบ้านกันนะคะอยากช้อปออนไลน์ง่ายๆนะคะเขาก็มีช่องทางที่เป็น Official นะคะของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้ง Shopee Lazada Watson Convi JD Central Tops Online นะคะก็สามารถที่จะช้อปกันได้แล้วแต่ชอบว่าจะไปเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์ไหนเก็บคอยน์ได้มากเว็บไซต์ไหนมีคูปองเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันได้เลยนะคะเขามี available ทุกช่องทางเลยนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นกันแดดเซฟคอลลาเจนตัวแม่ที่อยากจะแนะนำในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆนะคะอยากให้ไปลองกันเพราะว่าราคาดีคุณภาพดีแบบ
เชฟคิสมากๆจริงๆเลยนะคะขอบคุณบิโอเรด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ส่งกันแดดตัวนี้มาให้โมไม่ได้ใช้หลังจากที่ในช่วงปีที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ของบิโอเรเหมือนกันแต่เป็นตัวอื่นๆนะคะได้กลับมาใช้ตัวนี้ในปีนี้นี่คือลืมไปเลยว่าเขาดีขนาดไหนนะคะก็ไปลองกันได้นะคะขอบคุณบิโอเรด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะปกป้องตัวเองจากแสงแดดให้ดีนะคะเพราะว่าหน้าหมองคล้ำเนี่ยมันรักษายากมากจริงๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ